คำพยากรณ์ยุคที่11ยุคใหม่มาถึงแล้วย้อนกลับไปก่อนหน้าหลายคนคงเคยได้ยินคำว่าคำพยากรณ์10ยุคที่มีชื่อเรียกแต่ละยุคต่างกันออกไปจนลงเอยที่ว่ายุคที่9ถิ่นกาขาวยุคที่10ชาววิไลว่ากันว่านี่คือคำพยากรณ์แบ่งยุคสำหรับกรุงรัตนโกสินทร์โดยไม่มีผู้ยืนยันได้แน่ชัดว่าผู้ใดเป็นผู้พยากรณ์บางก็ว่าเป็นคำพยากรณ์จากเจ้าพระกุลสมเด็จพระพุทธจารย์โตบางก็ว่าเป็นคำพยากรณ์ที่เกี่ยวกับลำดับรัชกาลไทยบางก็ว่ามาจากโภมโหรยุคเก่าบางก็ว่ามาจากรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าส่งพยากรณ์เองจากดวงเมืองแต่จากการค้นคว้าค่ะก็พบบทหมายเฉลยสำคัญอันหนึ่งและทั้งหมดนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะหัวข้อเขียนของโหราศาสตร์อาจารย์เทพสาริกบุตรท่านได้บันทึกไว้ว่าการพยากรณ์แห่งเหตุการณ์ในชาตาเมืองออกเป็น10ยุคองค์พยากรณ์ได้จับใจความสำคัญจากดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์นั่นเองค่ะจากหนังสือโหราศาสตร์ในวรรณคดีและจากจุดนั้นเองผู้พยากรณ์จึงตรวจสอบผ่านการวางลัคนาดวงเมืองและติดตามการโคจรย้อนหลังของดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์ไปจนครบทุกช่วงปีจนกระทั่งได้พบว่าในแต่ละยุคนั้นมีดาวใหญ่2ดวงเข้ามาทำระยะเชิงมุมอย่างสำคัญจริงๆคือดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสร่วมเสาในราศีธนูในยุคที่1ปี2325ถึงปี2345ดาวพฤหัสร่วมเสาในราศีสิงห์ยุคที่2คือ2345ถึง2364ดาวพฤหัสร่วมเสาในราศีเมษยุคที่3ปี2364ถึง2384ดาวพฤหัสร่วมเสาในราศีธนูยุคที่4คือ2384ถึงปี2404ดาวพฤหัสร่วมเสาในราศีสิงห์ยุคที่5คือปี2404ถึงปี2424ดาวพฤหัสร่วมเสาในราศีเมษยุคที่6คือปี2424ถึงปี2444ดาวพฤหัสร่วมเสาในราศีธนูยุคที่7ปี2444ถึง2464ดาวพฤหัสร่วมเสาในราศีสิงห์ยุคที่8คือปี2464ถึงปี2483ดาวพฤหัสร่วมเสาในราศีเมษยุคที่9คือปี2483ถึงปี2504และดาวพฤหัสร่วมเสาในราศีมังกรยุคที่10คือปี2504เป็นต้นไปอย่างไรก็ตามคำพยากรณ์เกี่ยวกับยุคทั้ง10นี้สิ้นสุดลงที่ยุคชาววิไลและเมื่ออาจารย์ยอดธงทับทิวไม้นักวิชาการโหราศาสตร์อีกท่านเคยได้เขียนไว้เช่นกันว่ายุคที่10อยู่ในช่วงปี2504ถึง2524ซึ่งในปี2524ดาวพฤหัสก็กลุ่มกันกับดาวเสาร์อีกครั้งในราศีกันจะเห็นได้ว่าแต่ละยุคนั้นกินเวลาประมาณรอบละ20ปีระยะเวลา10ยุคจึงเท่ากับ200ปีโดยประมาณประเด็นสำคัญของคำพยากรณ์10ยุคนี้มีอยู่ว่าหลังยุคชาววิไลเป็นต้นมาก็ยังไม่มีผู้ใดให้คำพยากรณ์ต่อหรือจัดระยะเวลาของยุคใหม่นั่นจึงเป็นโจทย์ในใจอีกครั้งให้ผู้พยากรณ์ได้ค้นคว้าด้วยตัวเองเรื่อยมาและพยายามตรวจสอบการโคจรของดวงดาวจนถึงสถานการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองจนได้พบว่า
ยุคที่10นั้นแตกต่างจากยุคอื่นๆที่ผ่านมาเพราะไม่ได้เป็นรอบเวลาเพียง20ปีแต่มีเวลารอบ59ปีหรืออาจจะ60ปีดังนั้นดาวพฤหัสบดีเดินรอบจักรราศีครบ1รอบต้องใช้เวลาถึง60ปีดาวพฤหัสบดีจึงจะเดินมาถึงราศี11ซ้ำอีกครั้งต้องใช้เวลา60ปีแล้วจึงเห็นว่าในการแบ่งยุคพยากรณ์นั้นดาวพฤหัสบดีเข้าร่วมดาวเสาร์อย่างสำคัญเพียงไม่กี่ราศีปริศนาต่างๆมากระจ่างเมื่อในปี2559สิ้นรัชกาลที่9โดยเสด็จสวรรคตตั้งแต่ปี2504ถึง2559ระยะเวลา55ปีนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของกรุงรัตนโกสินทร์ดังนั้นหากเราจะนับเวลาจากปีพุทธศักราช2559มาอีก5ปีเพื่อให้ตรงกับวงรอบของดาวพฤหัสที่มีจุดสำคัญที่เวลา60ปีคือ2504ถึง2565จะเป็นเวลาครบรอบ60ปีขอเพิ่มเติมขณะที่ผูกดวงพิจารณาอยู่นี้เป็นวันที่1เมษายน2563วังลัคนาดวงยุคที่10โดยกำหนดเอาวันที่19กุมภาพันธ์2504ซึ่งเป็นวันที่ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์กลุ่มกันสนิทองศาในราศีมังกรพบว่าวันนั้นวันนี้เป็นระยะเวลา59ปี1เดือน10วันหรืออายุชำระ59พอดิบพอดีส่วนถ้าวังลัคนาดวงเมืองพิจารณาในวันนี้เช่นกันกรุงเทพมีอายุได้237ปี11เดือน11วันสำหรับปฏิทินโหรสายนิรายณะนั้นดาวพฤหัสบดีเพิ่งย้ายเข้าสู่ราศีมังกรเมื่อวันที่30มีนาคม2563นี้เองขณะที่ดาวเสาร์เข้ามารออยู่แล้วตั้งแต่วันที่24มกราคม2563ในวันที่20กุมภาพันธ์2564เป็นวันครบรอบ60ปีเป็นวันสิ้นสุดยุคที่10อย่างแท้จริงและผู้พยากรณ์จึงอยากจะตั้งข้อสังเกตจับเอาจุดที่ดาวพฤหัสยกย้ายครั้งล่าสุดนี้วันนี้เป็นการเริ่มต้นของยุคที่11แล้วหรือไม่ดวงเมืองใหม่ไม่ได้มีเพียง10ยุคตามคำทำนายแต่อาจจะมีด้วยกัน12ยุคเพราะถ้าเรานับแบบคร่าวๆว่าแต่ละยุคใช้เวลา20ปี12ยุคก็เท่ากับระยะเวลา240ปี9ยุคแรกใช้ระยะเวลายุคละ20ปีรวมทั้งหมด180ปีแต่ยุคที่10ใช้เวลาทั้งหมด60ปีก็เท่ากับ240ปีพอดีนับจากปี2325นับตั้งแต่ฝังเสาหลักเมืองกรุงเทพมหานครเมื่อถึงปีพุทธศักราช2565จะเป็นระยะเวลาทั้งหมด240ปีแต่เรากำลังจะเข้ายุคใหม่กันหรือไม่ใช่หากจะพิจารณาจากการมาถึงครั้งใหม่ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ที่จะเข้ามากลุ่มกันในราศีมังกรยุคที่11อาจนับได้ว่าเริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่30มีนาคม2563แต่หรือว่านี่ไม่ใช่ยุคที่11แต่กำลังจะเป็นยุคใหม่เป็นยุคที่1ของการรีเซ็ตเมืองใหม่ดาวเสาร์และดาวพฤหัสตำแหน่งจริงบนท้องฟ้าเดือนมีนาคม2563ได้พิสูจน์ว่าถ้าตอนนี้คือปี2563เรามีเวลาอีก2ปีที่จะถึงจุดครบรอบ240ปีไม่สิอีก1ปีเท่านั้นจะเป็นยุคที่11อันยาวนานอีกครั้งหรือจะเป็นยุคที่11ที่จะก้าวกระโดดไปสู่ยุคที่12ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคำพยากรณ์สำหรับดวงเมืองยุคใหม่จึงมีดังนี้ยุคที่11เป็นยุคของราศีกุม
มีราหูหรือดาวยูเรนัสหรือดาวมฤตยูเป็นดาวเจ้าการส่งอิทธิพลอย่างสำคัญธาตุลมคือธาตุของยุคประโยชน์มากับพลังงานลมโทษจะมากับวาตภัยยุคที่11จะเป็นยุคของความก้าวกระโดดทางเทคโนโลยียุคที่ตอบรับทุกการเปลี่ยนแปลงยุคที่ให้ความสำคัญกับพลังงานแบบคลื่นยุคไร้สายยุคที่จะก่อให้ความสนใจกับวิทยาการก้าวหน้าพอๆกับประวัติศาสตร์รากเหง้าเก่าแก่และจะเป็นยุคที่ให้ค่ากับวิทยาศาสตร์พอๆกับให้ความสำคัญกับการค้นหาสิ่งเร้นลับในทุกมิติโดยอาจจะนิยามมันได้ใหม่ในทางฟิสิกส์จะเป็นยุคของสิ่งที่ไม่ขาวไม่ดำเป็นยุคแห่งความคลุมเครือยุคของสิ่งที่ไม่แน่ชัดยุคที่โลกเต็มไปด้วยแรงปรารถนาทว่าจับต้องไม่ได้และเป็นยุคที่กิเลสด้านมืดในจิตใจจะมีพื้นที่มากขึ้นและนอกจากนั้นยังเป็นยุคของการปฏิบัติการรีบอนการกำเนิดใหม่การรีไซเคิลการอุบัติฉับพลันการพลิกผันคาดเดาไม่ได้และการสื่อสารในขั้นสูงจะกลับมาการสื่อสารจะมีความหมายมากขึ้นในทุกมิติโดยเฉพาะการสื่อสารไร้สายการเชื่อมต่อกันในอากาศนับจากวันที่30มีนาคม2563เป็นต้นไปเมืองไทยจะค่อยๆก้าวสู่โลกเหนือจินตนาการมากขึ้นเทคโนโลยีจะมีจุดก้าวกระโดดสัญญาณไร้สายคือสิ่งสำคัญทุกสิ่งจะเชื่อมโยงหรือไขว่คว้าหากันผ่านอากาศการซื้อขายจะผ่านสะพานที่มองไม่เห็นบ้านเมืองจะก้าวกระโดดไปอย่างไม่เคยพบเห็นมาก่อนในส่วนของปัจเจกบุคคลพวกคนจะแบ่งเพศกันน้อยลงคนคนหนึ่งสามารถมีวิถีทางเพศหรือลักษณะทางเพศเลื่อนไหลไปมาการเพิ่มเติมด้วยอิทธิพลจากดาวมฤตยูดวงเมืองในยุคนี้จะมีลักษณะของสิ่งที่เหนือการคาดหมายด้วยมฤตยูคือความพลิกผันการปฏิวัติการล้มล้างการอุบัติอย่างรวดเร็วฉับพลันมฤตยูยังสัมพันธ์กับสิ่งที่ริเริ่มใหม่อิสระเหนือพรมแดนสิ่งที่ผิดแบบแผนประเพณีเก่าและเอกลักษณ์หนึ่งของมฤตยูคือการกวาดล้างทำลายซึ่งจะเป็นการทำลายที่รวดเร็วเด็ดขาดเปรียบเหมือนการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนเพียงแค่คิดจะล้างบ้านมฤตยูจะไม่แยแสว่าบ้านจะพังพินาศไปด้วยหรือไม่เพราะเมื่อความสะอาดเอี่ยมปรากฏแก่สายตานั่นคือความพึงพอใจมฤตยูจะไม่สนใจการซ่อมแซมสร้างปรักหักพังใดๆมฤตยูจะสร้างบ้านใหม่โดยไม่หวนอาวรณ์อดีตการอย่างมากก็กวาดล้างทิ้งไปอีกแล้วก่อสร้างของที่ต้องประสงค์ขึ้นใหม่หากจะมีสิ่งใดต้องรีไซเคิลมฤตยูจะโยนให้ผู้อื่นจัดการไปผู้ที่มักจะรับภาระของมฤตยูคือดาวพระเสาร์อันเป็นคู่มิตรทางอ้อมในฐานะสหายของราศีกุมและ3สำหรับรหัสของยุค11เรียกอีกอย่างได้ว่าอาทิตย์ชิงดวงอาทิตย์2ดวงยอมจะช่วงชิงกันอยู่ตลอดไม่ได้ถ้าไม่ได้เป็นมิตรก็มีแต่จะเป็นศัตรูจะไม่มีผู้นำบุคคลเพศชายที่โดดเด่นได้มากกว่า1คนแต่ถ้า1กับ1รวมกันจะได้เป็นรหัสเลข2อันเป็นสัญลักษณ์ของดวงจันทร์แทนค่าด้วยเพศหญิงตั้งข้อสังเกตไว้อีกอย่างว่าเป็นไปได้ไหมว่าในอนาคตอันใกล้เราอาจจะมีผู้ปกครองบ้านเมืองใหม่เป็นบุคคลเพศหญิงที่จะนำมาพร้อมกับการรีเซ็ตระบบใหม่เกือบทุกสิ่งทุกอย่างโดยทุกอย่างจะเริ่มต้นขึ้นนับตั้งแต่วันที่31มีนาคม2563เป็นต้นไปดังนั้นขณะนี้จึงคือช่วงของการจัดระเบียบเมืองใหม่ก่อนจะได้ย่างก้าวใหม่กันจริงๆในป